ก็เป็นเกมที่ตื่นเต้นอีกเกมนึงเนาะที่มีความกดดันแต่บอลเฮาก็ลีนตามแทคติกที่โค้ชวางไว้เนาะคือว่าแต่ละคนก็มอบชัยชนะมื้อนี้เนาะให้กับแฟนบ้านตัวนี้ตาแล้วก็ไอ้น้องนักกีฬาทุกคนทั้งสตาฟทั้งประธานที่ให้กำลังใจอยู่ที่อีกประเทศนึงเนาะสำหรับประตูที่ยิงได้ก็ถือว่าก็เป็นโศกกว่าได้เนาะก็ยิงตามสัญชาตญาณเนาะเจ้าก็ขอขอบใจทางกองเชียร์ลาวโตโยต้า FC เนาะที่มาให้กำลังใจถึงสนามรักชิพกเนาะแล้วก็อีกทางเชียร์อยู่ทางบ้านผ่านทางไลฟ์สดของเพจสัมพันธ์ที่บ้านแห่งศาลหรือว่าลาวพรีเมียร์ลีกเนาะขอบใจแฟนบ้านลาวโตโยต้าหลายๆเนาะที่ส่งแรงใจแรงเชียร์สำหรับนัดหน้าขอฝากถึงแฟนบ้านโตโยต้าเนาะให้เขามาให้กำลังใจนักเตะของเฮาอีกวันเฮาจะหยาดชัยชนะมาสู่แฟนบ้านทุกคนเนาะเจ้าขอขอบใจ